รวยจริงไม่จำเป็นต้องอวดขุมทรัพย์1,000ล้านต่อยไตพบสวมเสื้อเก่าขาดย้วยซ่อนกลางป่าดิบชื้นใช้ไม้แพงที่สุดในโลกสมเกียรติพิธีกรเบอร์หนึ่งของไทยปกติมักจะเป็นพิธีกรนั่งสัมภาษณ์คนอื่นแต่ล่าสุดพิธีกรชื่อดังต่อยไตพบลิมประพัฒน์ยอมใจอ่อนเปิดบ้านให้รายการตีท้ายครัวเข้ามาเก็บภาพบ้านหน้าอยู่ออกสื่อเป็นครั้งแรกพร้อมเปิดเผยชีวิตหลังกล้องให้ได้รู้กันต่อยไตพบเปิดเผยว่าบ้านมีพื้นที่ขนาด1 ไร่กว่ามีบ้านของลูกๆและภรรยาในพื้นที่เดียวกันต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในบ้านเป็นคนปลูกเองทั้งหมดพร้อมเล่าเกือบจะซื้อโรงแรมและออนเซ็นที่ญี่ปุ่นแล้วเพราะเป็นประเทศเดียวที่ชอบมากที่สุดแต่ภรรยาห้ามไว้แต่สุดท้ายก็คงซื้ออยู่ดีซึ่งในบ้านมีรถเก่าที่ใช้แล้วไม่เคยขายจอดอยู่มากมายหลาย10 คันและบอกว่าตอนนี้กำลังจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้ภรรยาพอบ้านเดิมยกให้ลูกๆไปแล้วก่อนจะบอกว่าบ้านที่ตนสร้างต้องมีไม้เป็นส่วนประกอบพอชอบโดยใช้ไม้สนที่หายากและแพงที่สุดในโลกตารางเมตรละ10,000 กว่าบาทพร้อมอวดภาพวาดติดผนังของนักวาดชื่อดังที่มีมูลค่าหลายล้านบาทอีกด้วยจากนั้นต่อยไตพบได้เผยวิธีการสอนลูกโดยบอกว่าเงินที่หาไว้ลูกไม่ต้องทำงานเลยกินไปช่วยชีวิตลูกและลูกของลูกก็ไม่หมดถ้าลูกไม่เอาไปเล่นการพนันแต่ถ้าเล่นแค่ตาเดียวแพ้ก็คือหมดเลยสอนแค่นี้และลูกก็ทำตามแต่ถึงจะรวยมากแค่ไหนแต่พิธีกรชื่อดังก็ไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เองแถมยังใส่เสื้อนอนจนขาดจนภรรยาต้องแอบเอาเสื้อไปทิ้งหรือเวลานั่งอยู่บ้านแม้จะมีโซฟาชุดหรูนั่งสบายแต่เจ้าตัวก็ชอบนั่งพื้นมากกว่าเพราะนั่งสบายกว่านอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าของชีวิตว่าก่อนจะมาเป็นพิธีกรชื่อดังนั้นเคยดื่มเหล้าแบบหัวราน้ำแต่เลิกเล่าทันทีในวันแต่งงานเพราะต้องดูแลภรรยาอีกทั้งตอนที่ยังไม่ได้มีเงินมากเท่านี้ภรรยาเคยอยากได้รองเท้าคู่ละ500แต่ไม่ยอมซื้อให้และเห็นสายตาของภรรยาที่มองรองเท้าคู่นั้นเป็นภาพติดตาเมื่อวันหนึ่งฐานะเริ่มดีขึ้นเลยไม่ขัดใจภรรยาตามใจทุกอย่างและก่อนจะเป็นพิธีกรชื่อดังนั้นเคยเป็นทนายความมาก่อนซึ่งใจจริงไม่ได้อยากทำงานตรงนี้แต่ภรรยาบอกโอกาสมาถึงแล้วต้องคว้าเลยลองรับงานพิธีกรซึ่งยอมรับว่าไม่ได้ชอบในอาชีพแต่รักในงานที่ทำมากกว่าเรียกว่าสมบัติ1,000ล้านที่เขามีนั้นไม่ได้เกินจริงเลยก็ว่าได้ค่ะทั้งรวยทั้งเก่งแถมยังประหยัดมากขนาดนี้ไม่รู้จะเอาสมบัติมหาศาลไปเก็บไว้ที่ไหนกัน